่วง Better to Knowกลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้เราก็จะขอรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทยซึ่งมีหลากหลายที่เลยทีเดียวนะคะสำหรับในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปย้อนอดีตสักเล็กน้อยนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันเรียกว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมในสมัยตั้งแต่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยยังเป็นเมืองที่เรียกว่าบางกอกกันอยู่เลยกับบรรยากาศเก่าๆเรื่องราวต่างๆมากมายภายในชุมชนค่ะที่จะทำให้หลายๆคนนั้นเนี่ยหวนนึกถึงวันๆอันแสนประทับใจกับพิพิธบางลำพูนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วง Better to Knowครับสำหรับพิพิธบางลำพูนะครับเดิมพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นบ้านของเจ้าพระยานรนาถทักษีศรีรัศดากรนะครับซึ่งเป็นขุนนางในสมัยรัชกาลที่5นะครับต่อมาเนี่ยอาคารหลังนี้ได้ตกเป็นของที่ราชพัสดุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการนะฮะก็ได้เช่าพื้นที่นะครับจากกรมธนารักษ์ในการดำเนินการเปิดเป็นร้านจำหน่ายตำรานะครับแล้วก็แบบเปลี่ยนต่างๆจนกระทั่งพ.ศ. 2475นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับโดยเปิดเป็นโรงเรียนสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยที่นี่นะครับก็คือโรงเรียนสอนช่างพิมพ์วัดสังเวชนะครับหรือโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชนั่นเองจนปี2555นะครับอธิบดีกรมธนารักษ์ในสมัยนั้นเห็นว่าอาคารนี้เป็นอาคารเก่าที่มีคุณค่านะครับดังนั้นเราจึงได้พัฒนานะครับโดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภารกิจของกรมธนารักษ์รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนวัดสังเวชนะครับแล้วก็เปิดเป็นห้องสมุดชุมชนนะฮะโดยเริ่มดำเนินการในปี2555แล้วเสร็จในปี2557นะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินเปิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2558ครับครับสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นการจัดแสดงกำแพงเมืองแล้วก็ป้อมนะครับป้อมประจำพระนครต่างๆนะครับเราก็จะจัดแสดงให้เห็นตั้งแต่อิฐนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินการนะครับตามขั้นตอนโบราณนะครับที่คนนำมานี้เราก็ผ่านการศึกษาวิจัยนะครับว่าอิฐที่ใช้ในการทำกำแพงเมืองในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธียังไงบ้างนะครับกำแพงเมืองมีความยาวเท่าไหร่มีป้อมภายในพระนครเนี่ยกี่ป้อมทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะมีจุดที่เราสามารถชมป้อมที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับไม่กี่ป้อมได้นะครับที่พิพิธบางลำพูแห่งนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือป้อมพระสุเมรุนะครับซึ่งอยู่ติดกับพิพิธบางลำพูนะครับเราจะมีข้อมูลให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือผู้เข้าชมเนี่ยได้ทราบว่าป้อมแต่ละป้อมเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรป้อมฝรั่งสร้างป้อมที่บางกอกเป็นยังไงบ้างป้อมแห่งพระนครหรือป้อมพระสุเมรุนะครับพอเรากดเข้าไปมันก็จะมีข้อมูลมีประวัติการสร้างต่างๆถ้าเราต้องการชมป้อมนะครับเราเพียงแต่กดปุ๊บเราก็สามารถมองเห็นได้เลยนะครับสำหรับด้านบนนะครับเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยเราก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านต่างๆของกรมธนารักษ์นะครับก็ได้แก่การผลิตเหรียญกระสาบและการบริหารเงินตรานะครับการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินนะครับการดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุรวมทั้งการประเมินราคาทรัพย์สินส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือการผลิตเหรียญกระสาบซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในเรื่องการปั้นแบบนะครับการออกแบบปั้นแบบจนถึงการผลิตออกมาเป็นเหรียญนะครับแล้วก็เรามีการใช้ประโยชน์ของเหรียญ
ะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราใช้ปริมาณเหรียญเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวอย่างการใช้เหรียญมีตู้หยอดเหรียญต่างๆที่บางทีเราอาจจะลืมไปว่าเหรียญในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันผูกพันกับเราในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดนะครับสำหรับห้องนี้นะครับห้องนี้เราก็จะแสดงเมื่อเราพูดถึงพิพิธบางลำพูทุกคนก็จะต้องนึกถึงต้นลำพูนะครับแล้วก็ห้องนี้เราก็จะแสดงเกี่ยวกับต้นลำพูจำลองนะครับโดยต้นลำพูสุดท้ายของบางลำพูนั้นเนี่ยได้ตายไปตั้งแต่คราวน้ำท่วมใหญ่นะครับของกรุงเทพนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในพิพิธบางลำพูแห่งนี้เนี่ยชาวบางลำพูได้ร่วมใจกันมอบกิ่งนะครับกิ่งของต้นลำพูที่เหลืออยู่นะครับมาให้พิพิธบางลำพูจัดแสดงไว้เป็นที่ระลึกถึงของคำว่าบางลำพูนะครับแล้วก็รอบๆห้องเราก็จะใช้เทคนิคแบบเหมือนหิ่งห้อยนะครับเพราะว่าบางลำพูก็ต้องคู่กับหิ่งห้อยอยู่แล้วพอเราเคลื่อนมือไปนะครับตามที่ต่างๆก็เหมือนกับหิ่งห้อยปรากฏอยู่นะครับอันนี้ก็จะเข้ากับบรรยากาศของพิพิธบางลำพูนะครับสำหรับคนที่ผู้เข้าชมนะครับที่มาชมที่นี่นะครับนอกจากท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมธนารักษ์ซึ่งมีภารกิจค่อนข้างหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยเฉพาะชาวบางลำพูนะครับว่ามันมีความเป็นมายังไงมีอะไรบ้างนะครับท่านก็จะได้รู้เรื่องราวเก่าๆนะครับในอดีตที่เข้ากับยุคสมัยของบางคนนะครับเพราะว่ามันยังจริงๆมันก็ยังอยู่ร่วมสมัยของเรานะครับร้านค้าเก่าๆถนน13ห้างเป็นยังไงนะครับรถรางสายแรกเป็นยังไงนะครับที่นี่เราจะแสดงไว้ทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับพิพิธบางลำพูนั่นเองค่ะเพราะว่าใครที่สนใจอยากจะไปร่วมย้อนอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินตึกรามบ้านช่องต่างๆนะคะแล้ววิถีชีวิตของผู้คนย่านฝั่งของบางลำพูก็สามารถที่จะไปเช็คอินกันได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้ซึมซับทั้งบรรยากาศเก่าๆที่น่าประทับใจวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นที่เรียกว่าบางกอกนั่นเองค่ะและในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของ Daily Expert ค่ะวันนี้เป็นคิวของนัดกับเนิร์สค่ะซึ่งเราจะพูดคุยในประเด็นไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ